สวัสดีครับข่าวคนแข่งเกมวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับตลอดเวลาทั้งวันนี้มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการอีสปอร์ตอะไรบ้างเรานำอะไรมาเสนอติดตามกันได้ครับข่าวแรกนะครับ PVP Tournament Chill Breaker เป็นการแข่งขัน PVP Tournament ของเกมคาบาวฮะจัดเต็มตลอด6เดือนเลยครับสำหรับครั้งแรกเป็นของ Floor Shader ซึ่งจะแบ่งแยกเป็นอาชีพครับอาชีพแรกเป็น Floor Shader ที่จะแข่งกันนักรบถือโล่ของเกมคาบาวต้องเตรียมตัวกันแล้วนะฮะการแข่งขันลงทะเบียนตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วถึงวันที่24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะฮะรับสมัครเซิร์ฟเวอร์ละ8คนเท่านั้นสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับเก่งมาจากไหนสมัครทีหลังก็ไม่ได้สิทธิ์ลงนะไปดูของรางวัลกันดีกว่าลืมบอกว่าแข่งกันที่เมืองพอร์ตลักนะของรางวัลก็คือ Special Title สำหรับที่1นะ Special Title For Shooter Slayer Tournament กรณีคนที่มีแล้วก็จะอดไปก็คือมีแล้วไม่รู้จะเอาไปเพิ่มทำไมนะและได้สิทธิ์เลือกคอสตูมถาวรฟรี1ชุดภายในเกมในเกมอยากได้ชุดไหนเลือกได้1ชุดนะฮะยกเว้นแบ็คชุดนะแล้วก็ Bracing Beat Plus Supreme 30วัน1ชิ้นพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ครับ Ultra Bike Type PW5 30วันโอ้โหรางวัลนี่ถือว่าเป็นรางวัลในเกมที่ถือว่าเยอะมากครับสำหรับผู้ที่เข้าแข่งก็ไม่ต้องเสียใจครับคนที่แพ้ก็ยังได้รางวัลครับคือ Bracing Beat Plus 7วันคนละ1ชิ้นเป็นของรางวัลปลอบใจหรือว่าเรียกว่าเป็นรางวัลที่เข้าสมัครทันนะฮะต้องรีบสมัครกันแล้วครับข้อมูลเพิ่มเติมเรามีแปะไว้ครับข้อมูลต่างๆเข้ามาดูกันได้ที่ www.tvl.in.th และ31817นะครับข่าวที่2วันนี้ที่นำมาเสนอเป็นของ FIFA ราย3ครับเปิดรับสมัครแล้วลงแข่งหวดแข่งกันใน MSI FIFA Online 3Tournament ติดตามกันได้นะครับ MSI จัดเต็มครับ FIFA Online 3 Tournamentแบบ1 on 1 tournament ซึ่งจะรับเพียง256ทีมครับแข่งในรูปแบบ Best of 3คือ2ใน3นั่นเองนะรางวัลมีอะไรบ้างเอ่ยให้ดูกันจัดๆไปเลยเป็นแชมป์จะได้เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมกับ Steel Series Siberia Version 2 headset Gaming Gear อย่างดีซะด้วยนะครับส่วนรองแชมป์ก็จะได้เงินรางวัล 3,000 บาทและยังได้ Steel Series Kintsu Gaming Mouseเป็นเมาส์ของ Steel Series อีกสักด้วยถือว่าเจ๋งมากครับของรางวัลนี่ไม่ใช่น้อยๆเอาซะเลยการรับสมัครจะรับ256คนนะครับคือคนหนึ่งก็จะควบคุมไปทีมหนึ่งตามที่รู้ๆกันนะรูปแบบการแข่งขันเป็น1 on 1แข่งในโหมดคัสตอมแข่ง2ใน3ก็ตามที่บอกครับระยะเวลา6นาทีจะมีรอบ256คน128คน64คน32คนที่พูดมานี้คือจะเป็นการเริ่มแข่งตั้งแต่1ทุ่มถึง2ทุ่มและส่งผลไม่เกิน3ทุ่มนะครับการแข่งขันเนี่ยต้องแข่งขันกันเองคือโทรนัดเพื่อนคือโทรนัดหมายกันแล้วก็แอดเพื่อนแล้วจัดการแข่งขันขึ้นและแจ้งผลนะครับส่วนหลังจากรอบ16คนขึ้นไป16คน8คน4คนจะมีการถ่ายทอดสดโดย16คนถึง8คนนี่จะเลือกมา1คู่เพื่อที่จะถ่ายทอดสดคู่เด็ดๆคู่ไหนน่าสนใจจะเรียกจะมีการถ่ายทอดสดด้วยครับแต่ในรอบ4คนจะถ่ายทอดสดทั้ง2คู่คือรอบชิงนั่นเองต้องติดตามทั้ง2คู่ในช่วงเวลา1ทุ่มถึง2ทุ่มด้วยครับจบการแข่งขันก็ติดต่อรับรางวัลกันได้นะครับติดข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ FIFA Online 3ได้เลยครับหลังจากข่าวอัปเดตการแข่งขันเรียบร้อยแล้วเรามาพูดกันเกี่ยวกับข่าวต่างๆที่ขึ้นมาไม่ใช่การแข่งขันนะครับคือวงการสะเทือนครับบริษัทแจ้ง YouTube แบนคลิปหลุดทุกคลิปนะของ Hero of Storm เป็นที่รู้จักกันนะครับเหมือนกำลังดังขึ้นมาคือ Hero of Storm เป็นเกมโมบ้าเกมใหม่ที่บริษัทเตรียมตัวเปิดซึ่งบริษัทก็ได้ทำเกมทำตัวไคลเอนต์เนี่ยหลุดออกมาฮะแล้วคนโหลดกันเยอะโดยเฉพาะแคสเตอร์ต่างๆทั่วโลกก็โหลดกันแล้วอยากจะเล่นให้ท่านผู้ชมดูกันก็เลยได้อัดคลิปและอัพลง YouTube แม้กระทั่ง TGPL เราก็ตามเทรนฮะอัดเรียบร้อยพร้อมลงเรียบร้อยครับผลที่เกิดขึ้นคือหลังจากนั้นโดนแจ้งแบนลิขสิทธิ์ครับผลการแจ้งแบนที่โดนนี่คือไม่สามารถอัพโหลดวิดีโอที่มีความยาวเกิน15นาทีได้แถมยังไม่สามารถถ่ายทอดสดได้ด้วย
ถือว่า2 อย่างนี้เป็นสิ่งที่ทั้งทาง TGPL ของเราและแคสเตอร์ทั่วโลกต้องใช้กันอยู่ทุกวันนะฮะเพื่ออัปโหลดเพื่อเสิร์ฟความสนุกสนานของการเล่นเกมให้กับท่านผู้ชมครับนี่ครับผู้โดนผลพลอยได้อีกคนก็คือซับซิไดฮะประกาศเรียบร้อยใน TGPL ว่าจะพาตะลุย Hero of Storm เวอร์ชั่นอัลฟาแต่ผลสุดท้ายก็ตามระเบียบฮะโดนแบนตามระเบียบเลยครับสำหรับคนที่อยากเล่นนะฮะด้วยความเป็นสื่อของเรายังร้อนแรงอยู่ครับเล่นได้แต่จะขอเตือนไว้ก่อนว่าอย่าพยายามอัดวิดีโอแล้วอัพลง YouTube นะฮะอาจจะโดนแจ้งลิขสิทธิ์ได้เหมือนพวกเรามีมาให้ครับนะตรงนี้มีมาให้ด้วยคนที่อยากเล่นเข้าไปโหลดด่วนเลยก่อนโดนลบเพิ่งอัพโหลดลงวันนี้ซะด้วยเข้าไปดูกันได้ครับพร้อมวิธีโหลดเสร็จวิธีเล่นนะครับบอกไว้ก่อนว่าตรงนี้นะฮะเล่นได้แต่จะเป็นแค่โหมดทิวทอเรียลเท่านั้นเพราะยังไม่เปิดให้สมัคร ID แล้วก็คือเข้าไปลองกันก่อนว่ามีอาชีพไหนบ้างเงี้ยฮะแล้วก็เข้าไปดูแนวเกมจะเป็นแบบไหนถูกใจสำหรับเกมเมอร์ของไทยหรือเปล่าของเราหรือเปล่าเข้าไปลองกันได้ครับวิธีการลงเรียบร้อยที่ www.tgpl.in.th/31766 ฮะเข้าไปดูกันได้สุดท้ายนี้ครับตารางการแข่งขัน AOC Pro Cup รอบเมนมาเตือนกันอีกครั้งเมื่อวานแล้วก็โปรโมทไปแล้วนะรอบเมนเริ่มแข่งกันวันนี้ครับมันคือวันที่22กุมภาพันธ์เริ่มแข่งกันตั้งแต่6โมงเย็นนี้โดย TGPL เราก็ยิงสดถ่ายทอดสดกันเต็มที่ครับติดตามชมได้โดยแคสเตอร์คือ MM ของเรานั่นเองวันนี้มีอะไรบ้าง6โมงฮะมีไททันกับObelix แล้วก็ไซด์กับ Spirit Gaming ครับแข่งกันแบบ Best of 3ส่วน3ทุ่มก็มี2คู่คือ RRQ พบกับ Execration และ Safer กับ Everlast Game Feeling ครับของไทยเราติดตามเชียร์กันได้ครับคู่ไหนน่าสนใจแล้วก็ตารางการแข่งขันต่างๆเราอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีวันไหนบ้างแต่ละวันนะครับจะแข่งกันตลอดกันจนถึงวันที่3มีนาคมกันเลยเป็นรอบชิงนะครับย้ำนะครับถ่ายทอดสดทุกวันที่มีการแข่งนะครับติดตามกันได้โอเคครับนี่ก็คือข่าวทั้งหมดที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างถูกใจข่าวไหนกันบ้างติชมกันได้นะครับสำหรับนี้เวลาก็หมดไปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ